เอาใบม่อนยอดบ่หลายหรอบ่ค่อยแตกแต่มันจะยอดมันจะอ้วนกว่าแต่ว่าแต่ถ้าใบแหลมน่ะใบมันคือบ่มีพี่เลี้ยงมันพี่เลี้ยงมันขี้ค้านค่ะมันตายติจ้าหมายถึงว่าใบแหลมยอดจะแตกเยอะกว่าจ้าแต่ถ้าใบม่อนใบยอดมันจะบ่ค่อยหลายซ้ําใบแหลมแต่ว่าแต่ว่ามันจะยอดใหญ่กว่าใบละใบใหญ่นั้นกับได้บางคนที่เขาปลูกมาแล้วเขาเปลี่ยนเขาว่าถ้าใบกลมน่ะมันจะเป็นตัวเมียแล้วมันจะเป็นน้อยมันจะเป็นน้อยเป็นพันตัวเมียแล้วมีน้อยจ้าบางครั้งมันใหญ่แล้วมันจะเป็นน้อยเขาว่าได้ที่เขาปลูกเป็นมาแล้วเขาเทียบนะแต่ถ้าเป็นใบแหลมน่ะมันจะเป็นตัวผู้มันสิบ่มีน้อยจ้าถุงใหญ่ๆอย่างนี้ขายเท่าไหร่300ค่ะอ๋อแล้วหมูน้อยๆนี่ล่ะค่ะตัวนี้แหละถุง3ถุง100มันก็มีลูกถุง5มีพี่เลี้ยงอยู่ทุกต้นบ่จ้ามีทุกต้นแต่บางอันก็พี่เลี้ยงขี้ค้านพี่เลี้ยงก็ไปก่อนพี่เลี้ยงไปก่อนจ้าพี่เลี้ยงนี่ใช้แต่ลำไยอย่างเดียวเหรอฮะอันบ่ใช้ต้นอื่นบ่ใช้มากอันอื่นก็ได้แบบแค่หรือว่าตะกบก็ได้แต่ว่าของตัวข้อยน่ะมันอยู่ในถุงถ้าแค่น่ะมันก็จะใหญ่กว่าของพัดเพื่อนั้นได้ขายเป็นปี2ปีนะตะครบนี่ตะครบพัดชิ้นใหญ่เลยนะอ๋อลำใหญ่ถ้าเราไปลงดินน่ะปลูกตะครบให้มันสลับห่างๆก็ได้หรือว่าปลูกแคก็ได้ค่ะจ้าแต่ว่าของตะครบก็เน้นลำใหญ่ไปเลยจ้าแต่ตรงที่เอาลำใหญ่คือลำใหญ่ในนานโตก็เลยเอาไว้ในนี้พอขายค่อยขายไปเรื่อยๆจ้าถ้างามแล้วถ้าพูดหน้าอ๋อมีต้นไม้หลายชนิดลายหอมค่ะประดู่ลายจ้าประดู่ลายหอมอันนี้เพาะป้าเยอะมากเลยค่ะกี่ถุงนี่ทั้งหมดนี่ก็ไม่ค่อยได้นับหรอกค่ะแต่ว่าปีนึงก็ว่ากี่กระสอบเท่านั้นกระสอบเท่านี้กระสอบนะจ๊ะกระสอบนี่คือกระสอบนึงมันก็จะมีถ้าแล้วแต่ไซส์ถ้าไซส์นี้ก็จะประมาณจะกระปาด900ถุงถ้าถุงใหญ่นี่ก็จะคือเอาเป็นกระสอบแล้วเม็ดผักหวานไปเอามาตัดใส่คะน่ะภาคเหนือจ้ะภาคเหนือบางครั้งก็เอามาแต่ภาคเหนือบางครั้งก็เขาเอามาแต่ประเทศลาวเหรออ๋อประเทศลาวก็มีจ้าบางครั้งก็แถวไอ้แถวกาญจนบุรีหรือไปสั่งไปตอนนั้นล่ะยังนี่แถวนึงนี่กี่ถุงก็ประมาณ 3-400 ถุง 3-400 แต่มูลน้อยๆนี่เด็ดหลายจะเป็นประมาณ 1,000-2,000 โอ้อยู่นี่เป็นหลายหมื่นก็หลายหมื่นแต่ปีนี้ผักหวานมันยังแบบเศรษฐกิจบ่ค่อยดีมาได้ปีนี้จ้ะถ้าเป็นปีตะเกามันจะเป็นพวกอบต.หรือมีโครงการไปแจกหมู่บ้านอย่างแบบเนี้ยค่ะขายดีมากจ้าอ๋อแต่เดี๋ยวนี้แบบมันบ่มีโครงการแบบคนบ่ให้คนมีโครงการเนาะแบบอยู่กับรัฐบาลแบบนี้มันบ่ค่อยมีโครงการหยัง